เกี่ยวกับเรื่องของโน้ตดนตรีกับเรื่องของสมองเนี่ยนะครับมันก็เป็นความลับของธรรมชาติอย่างนึงก็คือว่ามนุษย์เราเองเนี่ยนะครับในเรื่องของสมองเนี่ยเราจะรับรู้เสียงที่มีความถี่แตกต่างกันโดยใช้สมองคนละส่วนกันนะครับหมายความว่าโน้ตดนตรีที่มีเสียงสูงเสียงต่ำที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับเราใช้สมองคนละส่วนในการแปรผลเพราะฉะนั้นการที่เขาได้ฟังเสียงดนตรีนะครับหรือในกรณีที่คุณแม่เล่านิทานที่เขาฟังแล้วมีชันใช้เสียง2เสียง3นะครับโดยเสียงที่มีความถี่แตกต่างกันก็แปลว่าเขาใช้สมองหลากหลายส่วนนะครับในการรับรู้สิ่งกระตุ้นตรงนี้และความสามารถในการรับรู้เรื่องของเสียงที่มีความถี่แตกต่างกันเนี่ยมันเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้เรื่องของภาษาของมนุษย์ครับถ้าเด็กเขาไม่ได้แค่ฟังนะครับแต่เขามีการฝึกดนตรีด้วยนะครับกระบวนการที่เขาฟังและฝึกดนตรีตรงนี้เนี่ยมันเป็นกระบวนการที่สำคัญมากๆเลยนะครับที่ทำให้เกิดการเชื่อมโยงกันของ2ระบบก็คือระบบการรับเสียงนะครับกับระบบการเคลื่อนไหวนะครับซึ่งการเคลื่อนไหวตรงนี้เองไม่ใช่การเคลื่อนไหวลักษณะของกล้ามเนื้อมัดใหญ่แต่มันคือการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อมัดเล็กการคอนโทรลตัวนิ้วมือนะครับการขยับนิ้วมือตามจังหวะนะครับเพื่อทำให้เกิดเสียงที่ต้องการนะครับเพราะฉะนั้นการเชื่อมโยงกันนะครับของระบบต่างๆในร่างกายเนี่ยมันจะไปตรงกับหลักการของตัว EF เพราะ EF เองเนี่ยนะครับมันเป็นกระบวนการกลางของสมองนะครับที่ทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงการทำงานของสมองแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรู้คิดเนี่ยให้มาทำงานร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นการที่การเด็กคนนึงได้มีการฝึกดนตรีนะครับแล้วมันไม่เกิดการพัฒนาวงจรประสาทที่เชื่อมโยงกันระหว่างเรื่องของการรับเสียงและการเคลื่อนไหวมันก็เหมือนกับการที่เราสร้างถนนนะครับที่มีการเชื่อมโยงกันในสมองนะครับซึ่งมันเป็นพื้นฐานแบบเดียวกับ EF ที่ต้องมีการเชื่อมโยงกันของสมองหลายๆส่วนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเกี่ยวกันตรงนี้